ค้ช GS เฉลยเหตุส่งดารินลงตัวจริงแม้ซ้อมได้1วันปลื้มไม่ตื่นสนามรับดีมากชาซังฮยอนเฮดโค้ช GS คานเทคเฉลยเหตุส่งดารินลงตัวจริงแม้ซ้อมได้1วันปลื้มไม่ตื่นสนามเกมรับดีมากวันที่21กุมภาพันธ์67หลังจาก GS คานเทคทีมอันดับ4ในลีกเกาหลีที่กำลังต่อสู้เพื่อลุ้นเข้ารอบไฟนอลประกาศคว้าตัวดารินปิ่นสุวรรณหัวเสาของสุพรีมชลบุรีอีเทคไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการแทนที่ไอริจาเนลโทเลนาดาเซตสาวชาวฟิลิปปินส์โดยสาวไทยเดินทางไปถึงเกาหลีในวันที่20กุมภาพันธ์ก็ไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมทันทีก่อน GS คานเทคจะลงสนามพบเรสปาร์ควันที่21กุมภาพันธ์67ชาซังฮยอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนโค้ชทีม GS คานเทคได้ออกมาพูดถึงดารินปิ่นสุวรรณที่ร่วมฝึกซ้อมกับทีมได้เพียง1วันแต่ถูกเลือกเป็นผู้เล่นเริ่มต้นโดยระบุว่าการปรับให้เข้ากับความแตกต่างของเวลาเป็นเรื่องยากแต่ถ้ามองจากมุมเกมผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะเธอมาทันทีหลังจบฤดูกาลเธอผ่านการฝึกขั้นพื้นฐานทั้งการเสิร์ฟและรับเมื่อเช้านี้ดังนั้นผมจึงให้เธอเป็นผู้เล่นเริ่มต้นผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงรอดูนะครับผลปรากฏว่า GS คานเทคต้านไม่ไหวแพ้เรสปาร์ค03เซต21 25 23 25และ23 25โดยดารินปิ่นสุวรรณถือว่าปรับตัวได้ไวเพราะเธอช่วยเกมรับได้ดีพอสมควรแต่เรื่องเกมรุกต้องใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับทีมอีกสักพักหลังจบเกมชาซังฮยอนพูดถึงดารินว่าก่อนเริ่มเกมผมสงสัยจริงๆว่าเธอจะเล่นแบบไหนจังหวะรับและการรับดีมากมีความคงเส้นคงวาเธอยังต้องใช้เวลาปรับตัวตอนแรกผมคิดว่าเธออาจจะกังวลแต่เธอทำได้ดีโดยไม่กังวลจนเกินไปผมคิดว่าเธอเล่นได้ดีในเกมแรกขอบคุณแหล่งที่มาจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดอลลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ